สวัสดีค่ะกลับมาอีกรอบมีหลายคนบอกพี่เอมาแล้วอะมาก่อนคุณคะวันนี้เราสอนจนอินเทอร์เน็ตมันฮอตขนาดนี้เลยอะคะมันทำให้อินเทอร์เน็ตเราหลุดกันไปขนาดนี้เลยเคไม่เคยสอนแล้วอินเทอร์เน็ตหลุดขนาดนี้มาก่อนนะคะวันนี้มันร้อนแรงมากจริงๆขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะตามกันมาแล้วอะมาเป็นวันที่เพตั้งใจเตรียมการสอนมากๆ เห็นถึงความถุ่มเทจริงๆเลยโอเคอ่ะมากันแล้วพร้อมทวนใหม่นะคะทวนใหม่นะโอเคเรามาพูดถึงข้อที่2กันต่อนะคะนี่คือ ABEB Live ครั้งที่172นะคะABEB Live ครั้งที่172นั่นก็คือเรื่องของการวางแผนการขาย eBay ในปี2019นะคะข้อที่1คือการตั้งเป้าหมายเราต้องชัดเจนการตั้งเป้าหมายเปรียบเสมือการที่เราจะต้องมีปักหมุดฟันธงว่าเราจะไปถึงเส้นชัยเมื่อไหร่นะคะอยากให้พวกเราเขียนให้ชัดเจนในเรื่อง goal setting คือการตั้งเป้าหมายว่าเราอยากเป็นใครบน eBay เราคือเจ้าของธุรกิจเราคือเจ้าของธุรกิจบน eBay ถูกต้องไหมฉะนั้นการที่เราเป็นเจ้าของการที่เราเป็นเจ้าของฉะนั้นเราจะต้องมีการวางแผนค่ะว่าในปีข้างหน้าในปี2019เราต้องการอยากมีรายได้เท่าไหร่ต้องการในแต่ละเดือนรายปีเท่าไหร่คราวนี้ต่อเดือนเราต้องการรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่บางคนอาจจะน่ารักซอยเป็นรายวันก็ได้นะคะว่ารายวันเราอยากมีรายได้ต่อวันอีกเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้เมื่อเราเขียนเป้าหมายตัวเราได้ชัดเจนแล้วในปี2019คราวนี้เรามาวางแผนการขายกันค่ะเรามาวางแผนธุรกิจกันเลยให้ทุกคนเขียนเส้นของคุณนะคะแบ่งออกมาเป็น12เดือนให้ชัดเจนแบบนี้มกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาจนถึงธันวาให้ชัดเจน12เดือนหลังจากนั้นจำได้ไหมในไลฟ์เมื่อวันอังคารที่เพพูดถึงเรื่องของ4ฤดูที่เราต้องรู้ก่อนเราลงขายบน eBay ฉะนั้นเรามากันต่อนะคะใครที่ตามมารีบเข้ามาเลยนะเรามาตามกันต่อนั่นคือพี่เอทวนแล้วนะคะเมื่อเราแบ่งเส้นของเราได้12ช่องนะคะแล้วขีดเป็นจำนวนเดือนเรียบร้อยเพก็อยากให้พวกเราเขียนเลยค่ะว่าฤดูแรกที่เราจะเริ่มสักราชในการขายของบน eBay นั่นคือสปริงนะคะก็คือฤดูใบไม้ผลิช่วงเก็บเกี่ยวหรือช่วงที่อยู่ในเทศกาลของฤดูกาลนี้ก็คืออยู่ในเดือนนะคะมีนาเมษาและพฤษภาเมื่อเรารู้แบบนี้ว่าในประเทศอเมริกานี่คือฤดูใบไม้ผลิเราจะต้องรู้แล้วว่าแล้วเราจะขายอะไรล่ะถูกต้องไหมแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าเราจะขายอะไรเราต้องรู้แล้วว่าเราต้องการที่จะขายในฤดูนี้นะคะในฤดูใบไม้ผลิเราต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนเกิดฤดูกาล2เดือนนะคะฉะนั้นเรามาต่อฤดูแรกก็คือฤดูใบไม้ผลิคือสปริงนะคะช่วงเก็บเกี่ยวคือมีนาเมษาพฤษภานะคะหลังจากนั้นเราต้องวางขายก่อนล่วงหน้า2เดือนคือเดือนมกราเราต้องวางขายล่วงหน้า2เดือนถูกไหมก็คือมกรากุมภามีนานะคะเพราะว่ามีนามันคาบเกี่ยวฉะนั้นช่วงนี้นะคะมันคือช่วงของการวางขายสินค้า2เดือนเห็นไหมตรงนี้2เดือน
ฉะนั้นตรงนี้ให้เรากาปีกกานะคะแล้วเขียนว่าเซลล์คือการขายสินค้าและนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเราลงขายล่วงหน้า2เดือนผลลัพธ์ของการลงขายตรงนี้ที่เราจะโซนะคะที่เราจะโซมันก็คือจะมียอดโซเกิดขึ้นในเดือนมีนาเมษาแล้วก็พฤษภานะคะมันยังคาบเกี่ยวอยู่คราวนี้ฤดูต่อไปที่มีการผัดเปลี่ยนฤดูและนั่นก็คือซัมเมอร์คือฤดูร้อนจากใบไม้ผลิจะเป็นฤดูร้อนคือซัมเมอร์เริ่มต้นฤดูกลางคือมิถุนากรกฎาสิงหาฉะนั้นถ้าเราอยากขายช่วงซัมเมอร์ตรงนี้เราจะต้องวางแผนก็คือลงขายสินค้าก่อนหน้าเทศกาลก่อนหน้าซัมเมอร์2เดือนคือเมษาพฤษภาเห็นไหมเดือนเมษาพฤษภามันคือการวางขายล่วงหน้าฉะนั้นคุณก็ปีกกาตรงนี้เลยแล้วเขียนว่าเซลเราจะได้รู้ว่าตั้งแต่1เมษาเป็นต้นไปฉันจะต้องลงขายตรงนี้2เดือนสินค้าที่ขายจะอยู่ในช่วงของซัมเมอร์นะคะต่อไปฤดูไหนต่อจากซัมเมอร์จากร้อนมันจะเป็นอากาศจะเย็นนะคะก็คือฟอลนะคะอากาศมันจะเย็นและฤดูใบไม้ร่วงจะอยู่ในทามมิ่งเวลาคือกันยายนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะคะกันยาตุลาพฤศจิกาฉะนั้นพอเราจะลงขายเราต้องลงขายล่วงหน้า2เดือนถูกไหมจ๊ะเราก็จะต้องลงขายในเดือนนี้นี่กาอย่างนี้ก็คือกรกฎาคมกับสิงหาแล้วเราเขียนคำว่าเซลล์ไปในสมุดของเรานะเราจะได้รู้อ่ะเซลล์แล้วปีกามันซ่าตรงนี้ปึ๊บโอเคนะคะเราก็จะได้รู้ว่าช่วงนี้เซลล์นะก็คือช่วงนี้เราลงขายนะ2เดือนนี้เพื่อเก็บเกี่ยวนะคะอยู่ในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงนะจ๊ะต่อไปคราวนี้ยังไงอีกฤดูต่อไปนะคะฤดูต่อไปก็คือจากฤดูหนาวนะคะขอโทษค่ะจากฤดูใบไม้ร่วงก็จะเปลี่ยนถ่ายฤดูเป็นวินเทอร์นะคะวินเทอร์ก็คือฤดูหนาวนั่นเองฉะนั้นฤดูหนาวจะอยู่ในทามมิ่งเวลาก็คือเดือนธันวามกราแล้วก็กุมภาธันวามกราแล้วก็กุมภานะคะธันวามกรากุมภาฉะนั้นเราต้องขายสินค้าล่วงหน้าก่อนเกิดฤดูกาล2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลานะคะตุลาลากมาแบบนี้ตุลาพฤศจิกาเราก็เขียนว่าเซลล์คราวนี้ยังไงต่อเราปิดกาไปเลยจบเห็นไหมฉะนั้นนี่แหละคือ planning ในปี2019ของเรานะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะเราจะรู้ว่าปากกาสีแดงที่เบย์เขียนให้ทุกคนดูนะคะปากกาสีแดงแบบนี้นี่คือการวางขายสินค้านี่2เดือนนี้คือวางขายเก็บเกี่ยวผลลัพธ์มียอดโซแน่นอนนะคะก็คือ3เดือนวางขาย2เดือนลุยๆเก็บ3เดือนวางขาย2เดือนลุยๆเก็บ3เดือนแล้วคุณจะเห็นว่าไอ้ช่องโหว่ตรงเนี้ยมันคือคาบเกี่ยวระหว่างการลงขายเห็นไหมมันคือคาบเกี่ยวของการเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเวลาการขายดีของโลกธุรกิจออนไลน์นะคะมันจะอยู่ทั้งหมดเนี่ย6เดือนมันคือช่วง high seasonHigh season นั่นก็คือตรงนี้จากที่รักปีกตรงนี้ไปเลยกลางเข้าไปปีกตรงนี้ขึ้นไปเลยกลางเข้าไปนะคะขีดให้เห็นนี่นะคะช่วงนี้เขาเรียกว่า Highนี่ช่วงขายดีที่สุดนี่เป็นช่วงที่ขายดีที่สุดเพราะว่ามันหนาวตั้งแต่เดือนอะไรคะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภานะคะนี่ตรงนี้ทั้งหมดเลยปึ๊บ
คนที่กำลังพิมพ์ไลน์หาพี่เอตอนนี้รบกวนมากๆเลยนะคะเพจไลฟ์อยู่ถ้าคุณอยากถามคำถามคุณเข้ามาที่หน้าเพจเลยค่ะนะคะโอเคเห็นไหมนี่คือช่วงไฮฉะนั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้เราจะรู้ว่าโอ้ช่วงนี้คือช่วงทำเงินของเรานะนี่ช่วงนี้คือช่วงทำเงินของเรานะจ๊ะฉะนั้นการที่เราวางแผนธุรกิจเห็นไหมอ่ะให้ทุกคนดูกันยาวๆพี่เอหลบเอาหัวหลบละเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่านี่คือแผนธุรกิจของคุณที่คุณจะต้องรู้นะคราวนี้ยังไงต่อโอเคทันไหมคะ High season เห็นไหม6เดือนกินยาวเลยนะคะนี่อ่ะพี่เอหลบเห็นไหมเห็นกันยาวแล้วนะเห็นแผนธุรกิจในปี2019เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อนะคะขอบคุณทุกหัวใจขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะต่อไปเรามาถึงข้อที่3ข้อที่1คือตั้งเป้าหมาย goal setting ให้ชัดเจนข้อที่2คุณจะต้องมาวางแผนการขายของคุณในแผนในปี12เดือนนะคะที่จะเกิดขึ้นขอบคุณทุกคนค่ะทุกคนบอกว่าเพจสุดยอดมากขอบคุณมากๆค่ะฉะนั้นพอเราวางแผนแบบนี้ยังไงต่อเราไปข้อที่3ค่ะนะคะวันนี้ร้อนแรงมากอินเทอร์เน็ตตัดกันตลอดเวลาโอเคข้อที่3นะคะนั่นก็คือเป็นโจทย์แล้วว่าขายอะไรบน eBay ว้าวเห็นไหมข้อที่1ตั้งเป้านะตั้งเป้านะบางคนบอกว่าพี่เอหนูต้องการ 1,000 เหรียญ US ต่อเดือนค่ะนะคะคราวนี้เราก็ต้องมาซอยแล้วว่าเราจะวางแพนนิ่ง12เดือนยังไงต่อไปข้อที่3ข้อที่3แล้วนะคะข้อที่3ก็คือเนื่องจากพี่เอที่เบียดๆอยู่ตรงนี้นะกล่องเต็มตัวรอบตัวเพ่ไปหมดเลยค่ะข้อที่3คือขายอะไรคะข้อที่3คือขายอะไรบน eBay จำได้ไหมเมื่อวันอังคารที่เพแบ่งปันวันอังคารที่เพแบ่งปันเอาเขียนปากกาอะไรดีสีน้ำเงินแล้วกันนะวันอังคารที่เพแบ่งปันเพบอกแล้วว่าคุณจำได้ไหมให้เราเอาที่เราเรียนในวันอังคารนะคะว่าสินค้าที่เราจะขายในช่วงสปริงใช่ไหมช่องนี้มันคือเซลล์ใช่ไหมคะให้เราเนี่ยเขียนเลยนึกออกนะในช่วงเซลล์2เดือนที่เรานึกออกวันอังคารที่ไปแบ่งปันคุณก็เอาสิ่งที่เพื่อนๆช่วยกันแชร์ว่าจะขายอะไรอะค่ะแล้วตีออกมาเป็นคีย์เวิร์ดคุณจะเห็นว่าเพจจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเห็นไหมพี่จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะอะไรพอเราวางแผนแบบนี้ mindset ของเราอะค่ะมันจะนึกเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคำเป็นภาษาอังกฤษพอเรานึกเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคำเป็นภาษาอังกฤษว่าเราจะขายอะไรให้เราเอาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นอะมาเขียนตรงคำว่าเซลล์ตรงนี้ในทัมมิ่งที่มันมี4ช่องของแต่ละเดือนแล้วคุณก็เขียนไปเลยว่าเช่นอะไรบ้างคุณจะขายแว่นตาคุณจะขายสมมุตินะสปริงที่เราคุยกันมันคือการผลิดอกมันคือสีเขียวใช่ไหมคุณแล้วมันต้องไปบีชมันอบอุ่นคุณจะขายอะไรคะขายแว่นตาขายเสื้อขายครีมกันแดดสมมุตินะยกตัวอย่างเป็นต้นคุณอาจจะขายชุดเป็นเสื้อบางๆผ้าบางๆสำหรับไปทะเลสำหรับไปปิกนิกนะคะขายเสือน้ำมันไปปูปิกนิกไหมการปิ้งบาร์บีคิวมีช้อนมีส้อมอุปกรณ์สำหรับไปปิกนิกนึกออกนะคะมีคนบอกว่าตอนนี้มีปากกาสีๆเต็มโต๊ะเลยค่ะพี่เอโอเคงั้นคุณก็เขียนเลยทุกคนก็เขียนพี่เอไม่เขียนนะเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะมากเดี๋ยวมันมีข้ออื่นต่อนะจ๊ะให้พวกเราตอนนี้ทำตามพี่เอเลยก็คือว่าให้พวกเราเขียนลงไปในนี้เลยค่ะว่าแต่การเขียนของเราให้เขียนเป็นคีย์เวิร์ดตรงเซลล์ตรงนี้นะคะเขียนเป็นคีย์เวิร์ดหลังจากนั้นให้คุณแบ่งช่องของคุณนะคะออกมาตีออกมาเป็นแคตตาล็อกพี่อยากเขียนเนาะเดี๋ยวพี่เขียนเป็นตัวอย่างให้กับพวกเรานะคะสมมุติว่าช่องแรกเดี๋ยวนะเราขยับจอมานิดนึงโอเคเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะโอเคสมมุติว่าช่องแรกตรงนี้ว่าเราขายอะไรบน eBay ถูกไหม
เมื่อวันอังคารที่เราแชร์ลิงอยากให้พวกเรากลับไปทบทวนวันอังคารนะคะและเราลองถอดมาเช่นตัวนี้ค่ะใน2ช่วงนี้ให้เราถอดมาว่าเราขายอะไรเช่นเราก็เขียนไปเลยถ้าใครเขียนเป็นนึกคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ให้เขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเช่นเราเมื่อวันอังคารที่เราบอกพี่เอมันก็คือมันเริ่มจากสีก่อนเราก็นึกออกแล้วว่ากรีนมีเยลโล่สีเหลืองแน่ๆอ่ะเห็นไหมเราตีออกมาเป็นคีย์เวิร์ดมีกรีนมีเยลโล่ทำไมต้องให้นึกออกมาเป็นคีย์เวิร์ดไอสิ่งเหล่านี้มันคือการทำ data mining นี่เราจะไปต่อแล้วนะเห็นไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่ได้เขียนแผนธุรกิจแบบนี้เราจะนึกไม่ออกอะว่าเราต้องขายอะไรดีบน eBay คือวันนี้สิ่งที่พี่สอนคุณที่แบ่งปันคุณนี่คือเครื่องมือหากินตลอดชีพบน eBay เลยนะฉะนั้นพอคุณนึกออกมาเป็นสีคุณนึกออกมาเป็นสินค้าค่ะคุณต้องการขายสครับคือผ้าพันคอคุณก็นึกออกมาเลยเป็นสครับคุณต้องการขายอะไรอีกคุณต้องการขายพวกกันแดดคุณก็เขียนคุณขายเสื้อคุณขายบิกินี่เป็นบิกินี่คราวนี้พอเรานึกออกมาเป็นสีนึกออกมาเป็นคีย์เวิร์ดสิ่งนึงที่มันจะเกิดขึ้นคุณก็แบ่งช่องตรงนี้นะพี่เออันนี้ยังอยู่ในทามมิ่งนี้ที่เราขายอยู่นะคะแล้วคุณก็เอาตัวเนี้ยแตกออกมาว่าไอสินค้าเหล่านี้ที่คีย์เวิร์ดเหล่านี้ที่เราได้กันอะเมื่อวันอังคารน่ะหรือคุณนึกออกเราจะต้องลงขายในแคตไหนคะแน่นอนคราวนี้ฝั่งนี้ให้เราเขียนเป็นแคททิกอรี่เราจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะไอ้ตรงเซลล์ฝั่งนึงให้แบ่งเป็นคีย์เวิร์ดอีกฝั่งนึงให้แบ่งเป็นแคททิกอรี่ค่ะอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะคะอันนี้คือแคททิกอรี่ฉะนั้นแคททิกอรี่ที่เห็นอันดับแรกคือโคซิ่งค่ะถูกไหมคุณก็เขียนนี้แคทที่2คือ Jewelry and Watch แคทที่3คืออะไรคะคนออกไปเที่ยวไป Sporting Goods ค่ะแคทที่4คืออะไรคะออกไปแล้วนะคะออกไปแล้วฉะนั้น Sporting Goods มันจะคู่แน่นอนกับ Health and Beauty ค่ะโอเคเห็นไหมฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับคืออะไรวันนี้คุณไม่ต้องมานั่งปวดหัวเลยแล้วคุณไม่ต้องมาถามพี่อีกแล้วพี่เอหนูจะขายอะไรอ่ะพี่เอส่งรูปมาให้พี่เอดูพี่เออันนี้ขายได้ไหมอ่ะคุณไม่ต้องส่งมาแล้วครับวันหนึ่งหลายคนมากส่งรูปมาเต็มไปหมดเลยพี่เออันนี้ขายได้ไหมพี่เออันนี้ขายได้ไหมอันนี้ขายได้ไหมเยอะมากอ่ะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พี่เอแบ่งปันกับคุณคือวันนี้พี่เอสอนให้คุณมีเครื่องมือในการทำ eBay นะพี่ไม่ได้สอนให้คุณเนี่ยป้อนเข้าปากคุณแล้วเคี้ยวเอื้องแล้วเดินต่อในธุรกิจไม่ได้ไม่ใช่วันนี้สิ่งที่พี่เอแบ่งปันคือการที่คุณจะต้องเขียนพอร์ตธุรกิจของคุณออกมาแล้วมาวางแผนแล้วมาจับลงช่องที่เซลล์พอคุณจับลงช่องที่เซลล์เป็นคีย์เวิร์ดมันจะถูกเก็ตไอเดียของคุณทันทีแล้วคุณจะเก่งอัตโนมัติแล้วคุณจะนึกออกเลยว่าคุณจะขายอะไรในแคตตากอรี่ใน35แคตตากอรี่บน eBay อ่ะคุณจะขายแคตไหนมันจะเป็นร้านเฉพาะสำหรับคุณเลยเห็นไหมพอเราได้สองฝั่งแบบนี้คุณจะตอบตัวเองได้เลยทันทีว่าขายอะไรฉันจะขายอะไรบน eBayคุณไม่ต้องไปถามเพื่อนหรอกเฮ้ยแกขายอะไรอ่ะบน eBay ไม่ต้องไปถามเขาถามตัวเรานี่แหละว่าเราอ่ะจะขายอะไรบน eBay ไม่ต้องไปรอถามคนอื่นเลยถามตัวเราเองถ้าวันนี้คุณได้เทคนิคแบบนี้ไปแล้วพี่เชื่อว่าวันนี้คุณก็โซอ่ะแต่ที่คุณไม่โซคุณขายไม่ได้เพราะคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณต้องขายอะไรคุณเกาไม่ถูกที่คันน่ะคุณไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ลูกค้าอเมริกาเขาชอบอะไรถูกต้องไหมเราไม่รู้พอเราไม่รู้เราขายลงไปปุ๊บลูกค้าก็ไม่ซื้อพอไม่ซื้อ eBay Now ดีๆนะพอคุณไม่
่ซื้อพอลูกค้าไม่ซื้อของของคุณคุณกลับตอบว่า eBay เน่า eBay มันขายไม่ได้หรอกเราเพิ่งมาคนที่อยู่นานกว่าขายได้ no 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 ไม่ใช่เลยประเด็นของมันวันนี้จุดประสงค์ของพี่เอคืออยากให้คุณรู้ว่าคุณต้องรู้อะไรในการทำธุรกิจบน eBay อย่าสักแค่เอาตัวเองเข้ามาในการเป็นแม่ค้าถ้าคุณอยากเป็นแม่ค้าคุณเป็นได้ค่ะแต่ถ้าคุณอยากเป็นแม่ค้ามืออาชีพและอยากจะกินยาวอยู่กับ eBay นานๆสร้างอาชีพแล้วมั่นคงแล้วมีธุรกิจเป็นของตัวเองคุณต้องวางแผนธุรกิจเป็นค่ะนี่คือข้อที่3คุณรู้แล้วนะว่าคุณต้องขายอะไรนะคะต่อไปข้อที่4เราจะไม่มีที่แล้วใช่ไหมข้อที่4คือใครไม่เห็นตัวอักษรคุณจดได้นะคะเพจจะพูดให้ข้อที่4คือคุณจะต้องเดี๋ยวนะก่อนไปข้อที่4ข้อที่3เพจเสริมนิดนึงข้อที่3สมมุตินะคะคุณใส่คีย์เวิร์ดเรียบร้อยคุณใส่แคตตาล็อกเรียบร้อยสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นพอคุณใส่คีย์เวิร์ดกับแคตตาล็อกในช่องตัวของเซลล์ของประจำเดือนนี้เสร็จการไปต่อของคุณว่าคุณจะขายอะไรมันคือการยืนยันเรียกว่าการคอนเฟิร์มการคอนเฟิร์มว่าไอสิ่งที่คุณคิดไอสิ่งที่คุณวิเคราะห์มันถูกต้องไหมคุณจะต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า data mining เมื่อคุณวิเคราะห์แบบนี้เสร็จแล้วนะให้คุณทำอะไรคะมันคือสูตรของพี่เองแหละก็คือเรียกว่า data mining คุณจะต้องเอาคีย์เวิร์ดเหล่านี้ไปทำการประมวลผล data mining ว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวิเคราะห์อ่ะมันถูกต้องไหมไอสินค้าที่คุณอยากขายแล้วคุณก็คีย์เวิร์ดอ่ะไปลงมือทำ data mining ว่าไอสินค้าตัวนี้มันมียอดโซไหมในทามมิ่งเวลาที่คุณกำลังเตรียมขายสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นถ้าคุณคิดวิเคราะห์ถูกแล้วเอา data mining นี่คุณคิดเองนะนี่คุณคิดเองแล้วคุณก็ทำ data mining ฝั่งนี้สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นถ้า data mining นะคะฝั่งนี้ยืนยันว่าสิ่งที่คุณคิดถูกคุณทำยังไงต่อคุณแค่ไปหาสินค้าเหล่านั้นแล้วเอามาลงขายบน eBay ค่ะนี่คือสเต็ปขั้นตอนนะเอาใหม่คุณถอดออกมาเป็นคีย์เวิร์ดเอาคีย์เวิร์ดไปทำ data mining data mining จะเป็นผลลัพธ์ว่าสินค้าเราขายได้หรือขายไม่ได้ถ้าขายได้ราคาที่ขายจะอยู่ที่เท่าไหร่ดูราคาแล้วเราถ้าเราจะไปแชร์ลิงคือแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของรายการสินค้าตัวนี้ว่าได้ไหมถ้าคุณดูราคาแล้วเราสามารถมีกำไรได้500 1,000 2,000 ดูแล้วโอเคเรามีกำไรดูแล้วสินค้าชิ้นนี้อยู่ใกล้บ้านเราสามารถหาได้แล้วเราสามารถเอามาลงขายได้คุณก็ลุยค่ะโดยการไปหาสินค้าตัวนี้เอามาแค่ชิ้นเดียวก่อนนะคะแล้วเอามาถ่ายรูปแล้วลองโพสต์ขายดูก่อนถ้าขายได้คุณค่อยไปซื้อรายการตัวนี้มาใหม่3ชิ้นหรือ1โหลนะคะแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างคอนเซ็ปต์ในข้อที่3นะคะคราวนี้ข้อที่4นะคะข้อที่4มันคือการที่คุณจะต้องข้อที่4คือการที่คุณจะต้องบริหารจัดการสต็อกสินค้าของคุณนั่นคือสโตร์ที่คุณเตรียมเปิดบน eBay นะคะคือการบริหารจัดการสต็อกสินค้าคุณจะต้องรู้นะคะเดี๋ยวพี่ขอขยับลงมาสิ่งที่คุณจะต้องรู้คือเมื่อคุณรู้ข้อที่1เป้าหมายมีการวางแผนปี2019เรียบร้อยรู้และว่าขายอะไรบน eBay มันจะถูกไปเป็นข้อที่4คือการบริหารจัดการสต็อกสินค้านะคะการบริหารจัดการสต็อกสินค้าคืออะไรมันจะถูกผูกกับข้อที่3แล้วนะทุกข้อจะผูกกันหมดเลยนะคะ
วันนี้คุณเอาสินค้าในข้อที่3คุณไปเจอสินค้ามาแล้ว Data Mining บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยขายดีมากเลยนะคะแล้วคราวนี้คุณก็ไปซื้อมาแล้วมาลงขายก่อน1ชิ้นปรากฏขายได้โซคุณก็ค่อยกลับไปซื้อมาใหม่3ชิ้นพอ3ชิ้นก็ได้6ชิ้นก็ได้แล้วเอามาลงขายอีกยอดมันก็จะโซถูกไหมคราวนี้คุณจะเริ่มวางแผนจัดการบริหารจัดการสต็อกตัวเองคุณจะต้องมี Excel เปิด Excel มาทํา Excel นะคะทํา Excel มาลงสต็อกเลยว่าสินค้าตัวนี้มันโซนะต้นทุนเท่าไหร่นะคะอะไรยังไงพอคุณทําสต็อกของคุณเสร็จสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเป็นนักขายมืออาชีพคือสินค้าของคุณจะต้องพร้อมส่งเสมอภายใน1 2หรือ3วันทําการการที่คุณจะกำหนด handling time นะคะว่าคุณจะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเมื่อไหร่มันอยู่ที่ตัวคุณเองในการบริหารจัดการร้านค้าค่ะนี่คือข้อที่4ข้อที่4มันสำคัญกับเรามากในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในการเป็น top rated seller บน eBay ค่ะวันนี้คุณลองมาสำรวจร้านของคุณสิคะว่าร้านของเรามีสต็อกสินค้าเท่าไหร่พร้อมส่งไหมถ้าพี่แพนห้องนี้ได้ก็อยากจะแพนนะแต่มันก็เป็นความลับขอเก็บไว้นิดนึงพี่จะมีกล่องเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยเยอะมากๆฉะนั้นคุณรู้ไหมคะว่าพี่สต็อกสินค้าพร้อมส่ง24ชั่วโมงคือ one business day ทุกชิ้นพี่ไม่ได้ทำดอกชิปฉะนั้นเป้าหมายพี่เอข้อนี้มันไม่ใช่แค่พันเหรียญเป้าหมายของพี่เออ่ะมันเยอะมากการสต็อกสินค้าของคุณมันจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากมีรายได้ 1,000 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อเดือนแสดงว่าสินค้าของคุณที่คุณลงขายและสินค้าที่ลงขายนะมันคือข้อที่3ต้องพร้อมจัดส่งเสมอในข้อที่4ค่ะถ้าคุณต้องการรายได้ 1,000 เหรียญ US ดอลลาร์ของคุณที่คุณวางขายบน eBay ต้องเป็น2เท่าของรายการขายของคุณค่ะคำถามคือถ้า 7-Eleven ต้องการรายได้หลักแสนต่อวันคุณเห็น 7-Eleven ไหมคะเชลแต่ละเชลของ 7-Eleven เคยมีพร่องไหมไม่มีเซเว่นเติมเชลตลอดแล้วเติมเชลเป็นแบ่งจัดสรรเวลาเลยว่าใน1วันเติมสต็อกสินค้าในแต่ละเชลของเขาอะเท่าไหร่พี่เอตั้งเป้าอยากมีรายได้ 30,000 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อเดือนถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็คือเดือนละ1ล้านบาทแสดงว่าสต็อกของเอสโตของเอในร้านของเอจะต้องมีจำนวนสินค้าที่พร้อมส่งในรายการขายที่พี่วางขายอย่างน้อย3ล้านบาทถูกต้องไหมถ้าเราต้องการอยากมีรายได้เท่าไหร่ร้านค้าของคุณต้องมีจำนวนสินค้าตามเป้าหมายที่คุณอยากขายเป็น2หรือ3เท่าเสมอวันนี้คุณลองกลับไปเช็คในร้านของคุณดีๆนะว่าร้านของคุณอยากมีรายได้ 1,000 เหรียญพี่หนูอยากมีรายได้ 1,000 เหรียญต่อเดือนนะคะเดือนนึงอ่ะก็ 30,000 บาทอุ๊ยตายพอพี่ถามว่าน้องขาแล้วร้านของน้องอ่ะน้องลงขายสินค้าไปกี่รายการคะหนูลงขายแค่20รายการค่ะพี่เอน้องคะแล้วน้องช่วยรวมให้พี่หน่อยค่ะ20รายการของน้องอ่ะค่ะมียอดอําเมาส์อยู่ที่เท่าไหร่คะไอ้20รายการที่หนูลงขายค่ะอ๋อพี่เอก็200เหรียญนะคะคุณพระพี่ก็เลยบอกน้องคะน้องตั้งเป้า 1,000 เหรียญแต่น้องลงขายสินค้ามีเอาเมาส์รวมกันแค่200เหรียญคำถามคือแล้วน้องจะไปถึงเป้าหมาย 1,000 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อเดือนได้อย่างไรคะมันไม่ใช่อ่ะจริงป่ะคุณอยากขายของแต่คุณไม่มีของพร้อมส่งได้ไหมคุณอยากขายของคุณอยากมีรายได้แต่คุณทำพฤติกรรมของคุณไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้อ่ะคุณอยากมีรายได้แต่คุณไม่มีความรู้ด้วยซ้ำว่า
ไอ้ data mining ที่เบพูดตลอดไอ้ data mining เนี่ยคืออะไรคำถามคือความรู้ไม่มีสต็อกไม่มีเป้าหมายไม่ชัดเจนคุณจะถึงไหมไอ้ยอดพันเหรียญนี่แค่เริ่มต้นน่ะวันนี้คุณยังไม่เป็นท็อปเลตเตอร์เซลเลอร์บน eBay เลยคุณยังไม่รู้เลยแล้วคำถามคือถ้าในอนาคตคุณเป็นท็อปเลตเตอร์เซลเลอร์แต่คุณไม่มีแผนธุรกิจแบบนี้ได้ไหมอยากเป็นท็อปเลตพี่เออยากเป็นท็อปเลตเตอร์เซลเลอร์อะแต่แผนคุณยังไม่รู้เลยแล้วคุณจะถึงมันไหมอะอยากเป็นอะได้นะมโนอะได้นะแต่มันจะต้องสอดคล้องกับการลงมือทำของคุณที่ต้องชัดเจนด้วยค่ะพี่พูดเสมอว่าอย่าดูถูกอาชีพตัวเองอย่าคิดว่าการเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็แค่เอาของมาโพสต์ขายมาถ่ายรูปก็แค่ขายไม่ใช่นะการเป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่ต่างกับอาชีพอื่นๆค่ะคุณที่คุณจะต้องมีความรู้ที่คุณจะต้องศึกษาหาความรู้ที่คุณจะต้องรู้ว่าฤดูกาลแต่ละฤดูกาลคุณเคยดูนิวยอร์กแฟชั่นวีคไหมคะคุณดูล่าสุดไหมว่า Chanel ออกคอลเลกชันอะไรใหม่มาในปี2019ที่กำลังจะขายที่เอาง่ายๆใหม่ไปเดินพรมใหม่ไปเดินแฟชั่นวีคมาที่เพิ่งกลับมาค่ะในแบรนด์2แบรนด์ด้วยกันคุณรู้ไหมเขาออกคอลเลกชันใหม่อะไรมาที่มันกำลังเริ่มเข้ามาขายบน eBay คุณรู้ไหมเห็นไหมฉะนั้นอย่าดูถูกอาชีพนี้ค่ะเราอย่าดูถูกอาชีพของเราค่ะเราอยากมีรายได้กับ eBay เราก็ต้องทุ่มเวลาให้กับรายได้ที่เราอยากได้ให้มันสอดคล้องกันวันนี้คุณทำงานบริษัท8ชั่วโมงแต่คุณบอกว่าคุณอยากมีรายได้1,000 เหรียญ US ดอลลาร์คำถามคือคุณทำงาน8ชั่วโมงทำงานประจำวันละ8ชั่วโมงแต่คุณได้เงินเดือน 15,000 แต่คุณบอกว่าคุณอยากมีรายได้กับ eBay 1,000 เหรียญแต่คุณมีเวลาให้ eBay วันละ8ชั่วโมงเหมือนกันไหมไม่แต่คุณกับมีเวลาในการทำธุรกิจบน eBay แค่เพียง1หรือ2ชั่วโมงแต่ต้องการผลลัพธ์หลักแสนโอ้ my godทุกอย่างที่เราคิดมันต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมหรือการกระทำของเราในการทำธุรกิจเช่นเดียวกันค่ะนะคะต่อไปสุดท้ายข้อที่5ค่ะนะคะเรารู้แล้วเราต้องบริหารจัดการสต็อกสินค้ายังไงพี่เคยพูดเรื่องข้อที่4เฉพาะข้อที่4 1ไลฟ์เต็มๆคุณไปฟังเลยค่ะพี่มีเป้าหมายอยากมีรายได้เดือนละ 30,000 เหรียญ US ดอลลาร์อยากมีรายได้วันละ 1,000 เหรียญ US ดอลลาร์เดือนละ1ล้านบาทฉะนั้นพี่จะต้องมีสต็อกสินค้าห้องนอนเนี้ยห้องที่พี่ไลฟ์ห้องเนี้ยคือห้องนอนเล็กในคอนโดพี่มีคอนโด2ห้องนอนนะคะฉะนั้นห้องนอนเนี่ยไอ้1ห้องนอนเนี่ยมันคือสต็อกของพี่ทั้งห้องเลยอะค่ะคุณแล้วคุณลองคิดดูดิพี่เป้า1ล้านพี่ต้องมีสต็อกของที่พร้อมส่งตลอดเวลา3ล้านอยู่ในห้องอ่ะฉะนั้นวันนี้อ่ะคุณลองนึกดูถ้าคุณเป็นเจ้าของเซเว่นคุณอยากมีรายได้หลักแสนหลักล้านแต่เมื่อมีคนเข้าเซเว่นสาขาของคุณน่ะปรากฏเชลนี้ก็โบอันนี้ก็โบอันนี้ก็โบลูกค้าเข้ามาอยากจะได้ขนมจีบซาลาเปาแต่คุณไม่มีอ่ะนึกออกใช่ไหมฉะนั้นถ้าคุณอยากมีรายได้เท่าไหร่สต็อกของคุณจะต้องมี2เท่ากับสินค้าที่คุณขายเสมอโอเคนะคะพี่ไม่ได้ให้คุณสต็อกแบบ1รายการเอามาโหล1 20ชิ้น30ชิ้นโนนะคุณรู้ไหมสินค้าของพี่เอที่พร้อมส่งสมมุติ1รายการขายพี่เอจะมีแค่เพียง3ชิ้นค่ะไม่ได้มีเยอะเลยแต่พี่จำนวนที่ลงขายสินค้ามันหลายรายการมากมันหลายแคตตาล็อกมากแต่พี่สต็อกแค่เพียง1รายการน่ะมันก็แค่เพียง 1-3 ชิ้นที่มันพอพร้อมส่งและถ้ามันหมดเราสามารถไปเอาเพิ่มมาได้แต่จำนวนที่พี่เอลงขายมันเยอะไงฉะนั้นพี่เอก็จะต้องสต็อกแค่เพียงจำนวนวอลุ่มของมันไม่ได้เยอะมากค่ะอุ๊ยถ้าเยอะป่านี้พี่คงต้องมีเงินลงทุน6ล้าน7ล้าน10ล้านแล้วมั้งถูกต้องไหม
โอเคต่อไปข้อที่5ค่ะเมื่อคุณบริหารจัดการสต็อกแล้วมันจะถูกผูกกันคือข้อที่5คือการบริหารจัดการด้านการเงินค่ะด้านการเงินค่ะโอเคสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้มันคือเรื่องจริงนะคะที่ต่อไปในอนาคตคุณต้องเจอถ้าวันนี้คุณคือเบบีวันนี้คุณพวกเราสมมตินะคะวันนี้อ่ะพวกเราคือเด็กๆ เป็นเด็กอยู่ในการทำธุรกิจบน eBay เพ่อยากให้พวกเราเนี่ยบริหารจัดการทางด้านการเงินแบบนี้ค่ะให้เราเขียนรายรับรายจ่ายบางคนอาจจะทำอยู่แล้วนะคะให้เราเขียนช่องแบ่งเงินออกมาเป็น2ส่วนนะคะแบ่งเงินออกมาเป็น2ส่วนนั่นก็คือส่วนแรกนะคะคุณจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายพี่เอคะตอนนี้พี่เอจะมาสอนเรื่องการเงินแล้วเหรอคะทุกเรื่องพี่เอหลายคนงงทราบพี่เอไม่ได้สอนแค่ eBay นะคะพี่เอสอนการใช้ชีวิตนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะต้องแบ่งเงินออกของคุณเป็น2กองทำบัญชีนะคะเราจะเป็นนักขายมืออาชีพเราต้องทำบัญชีเพราะไม่อย่างนั้นเวลาคุณได้เงินมาคุณเอาเงินนั้นน่ะไปใช้จ่ายอย่างอื่นคุณก็จะไม่มีเงินในหมุนในธุรกิจของคุณคุณจะไม่มีเงินในสต็อกของคุณนะคะฉะนั้นพอคุณแบ่งเงินเป็น2กองกองแรกคือรายจ่ายอีกกองนึงคือรายรับค่ะวันนี้คุณซื้อของไปเป็นทุนเท่าไหร่เขียนในรายจ่ายของคุณเลยแล้ววันนี้คุณมีรายได้กับ eBay เท่าไหร่เขียนเป็นรายรับของคุณเลยเมื่อไหร่ก็ตามคุณได้รายรับของคุณกลับมานะคะเมื่อไหร่ก็ตามคุณได้รายรับจาก PayPal แล้วโอนเงินเข้าบัญชีของคุณกลับมาให้คุณเอารายรับที่ได้ไปเช็คเลยไอ้รายรับเนี้ยมันคือรายการขายรายการไหนฟังดีๆนะละเอียดนะรายรับที่คุณได้ก้อนนี้มันคือรายการขายรายการไหนให้คุณหักต้นทุนของรายการขายตัวนั้นกลับไปใส่ในกระเป๋าตังค์ของคุณค่ะไปหยอดกระปุกเลยอันนี้คือทุนนะแยกกันนะกองนี้ที่ได้เงินมาจาก PayPal เอาเงินที่รายรับได้หักออกมาแบ่งเป็น2ก้อนก้อนหนึ่งคือทุนเอาทุนกลับไปหยอดกระปุกเหมือนเดิมเตรียมไปซื้อของมาใส่สต็อกข้อเดิมเก็บสต็อกไว้เหมือนเดิมของหมดไป1ชิ้นกลับไปซื้อเอามาเติมให้มันอยู่ในลูป3ชิ้นพร้อมส่งเสมออ่านี่คือเทคนิคที่เบทำนะคะคราวนี้ยังไงและไอ้ส่วนกำไรเก็บไว้ทำยังไงต่อโอเคทันนะรายได้ที่คุณได้มาเวลาคุณได้จาก PayPal ให้คุณแบ่งออกมาเป็น2กองนะคะพอดีพี่เอเตรียมการสอนละเอียดนิดนึงแบ่งออกมาเป็น2กองนะคะแบ่งมาเป็น2กองกองของต้นทุนกลับไปหยอดกระปุกเตรียมกลับไปซื้อของกลับมาอยู่ในคลังสต็อกของคุณเหมือนเดิมอีกกองนึงคือกำไรให้คุณแบ่งแบบนี้ค่ะให้คุณเอากำไรที่คุณได้ออมก่อนค่ะแล้วที่เหลือจะเอาไปใช้ทำไรไปใช้หนี้ใช้สินเรื่องของคุณกำไรที่คุณได้อยากให้คุณแบ่งออกมาเป็นอีก2กองกองหนึ่งเก็บมาเป็นเงินออมนะคะใช้จ่ายยามฉุกเฉินเวลาคุณป่วยเกิดเหตุไม่คาดฝันเมียคลอดลูกหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเงินฉุกเฉินนะคะหรือเป็นเงินที่คุณจะเอาเตรียมวางแผนหรือให้เงินมันทำงานก็คือกองนี้ส่วนอีกกองนึงคุณจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณเพ่ขอยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะพี่เอเป็นคนที่หาเงินเก่งมากอันนี้คนใกล้ชิดตัวพี่เอทุกคนจะรู้เลยพี่เห็นทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดและพี่เอจับสิ่งไหนมาก็ทำกำไรไปหมดแล้วตั้งแต่เด็กพ่อพี่เออ่ะมีรายได้ตั้งแต่3ขวบเพหาเงินเองอ่ะตั้งแต่อายุ3ขวบฉะนั้นเราอ่ะ
รู้ตัวเราตั้งแต่3ขวบเลยว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นแม่ค้าเราชอบขายของมากแล้วพี่ก็รู้เลยว่าพี่เออ่ะไม่อดตายอ่ะเพราะเราขยันอ่ะเราเห็นทุกอย่างคือโอกาสเราเห็นทุกอย่างแล้วจับมาขายหมดแล้วเราก็ทำกำไรกับมันแต่พฤติกรรมที่ข้อเสียของพี่เอพอเราเป็นคนที่หาเงินง่ายเงินที่หามาเราไปให้คนนู้นคนนี้เปอ่ะนิสัยเสียคือชอบเปเงินมันหามาง่ายไงเออไปกินข้าวเลี้ยงแล้วก็พี่จะเก็บเงินเนี่ยออกมาแบ่งออกมาเป็น2กองอันนี้นิสัยที่ไม่ดีในอดีตนะคะบอกตรงๆเลยไปที่ไหนไปกินกับใครพี่จะเป็นคนจ่ายเงินทุกครั้งแล้วไม่เคยดูจำนวนเงินเลยจะกินกี่บาทเป็นหลักหมื่นหลายหมื่นก็จ่ายไม่เคยคิดถึงมันเลยจนวันหนึ่งอ่ะเพย์ใช้จ่ายเงินอ่ะคุณรู้ไหมว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะใช้จ่ายเงินเป็นแสนวันนั้นอ่ะมันถึงจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้เงินอ่ะ5วันอ่ะ 100,000 บาทกับการแค่เราแบบไปกินไปซื้อหนังสือไปทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับพี่เอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนคนรอบข้างหรือแม้แต่พี่ต้นก็เตือนว่าเฮ้ยเก็บเงินบ้างนะพี่จะรู้สึกว่าพี่ไม่ชอบเก็บเงินน่ะแต่การเก็บเงินของพี่เอคือการทำให้คนรอบข้างหรือครอบครัวพี่เอคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเปคุณพ่อคุณแม่พาคุณพ่อคุณแม่ไปกินไปเที่ยวให้เงินท่านหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เปอีกอย่างนึงกับตัวเองคือการซื้อหนังสืออ่านการไปโรงเรียนหนังสือพ่อพี่รู้สึกว่าการเก็บเงินของพี่เอคือการลงทุนความรู้แต่ไม่ได้เก็บเงินเป็นเม็ดเป็นหน่วยเป็นอะไรแบบนี้นอกจากซื้อพันธบัตรซื้อแบงก์ดอลลาร์ยูเอสดอลลาร์นี่เก็บแต่แบงก์ดอลลาร์นะคะพอวันหนึ่งค่าเงินที่มันซื้อธนบัตรตอนที่ราคามันต่ำเช่น30แล้วก็พอมันขึ้นดีดมา32 33 34 35ก็ค่อยปล่อยขายคือซื้อเป็นแบงก์ธนบัตรเลยแล้วก็ปล่อยขายก็คือเทรดแบบเนี้ยเราเทรดแบบเนี้ยแล้วซื้อเก็บจนวันหนึ่งอ่ะพี่มาตระหนักรู้ของตัวเองอ่ะว่าพี่ไม่อยากเป็นแบบนี้ละแล้วที่มันเจ็บอกก็คือว่าพี่โง่เรื่องของการเงินมากๆปีที่แล้วเพย์บริจาคเงินเกือบ1ล้านบาทให้โรงพยาบาล4โรงพยาบาลคอร์สการสอนเมื่อปีที่แล้วทั้งหมดที่พี่สอนน่ะเก็บเงินมา1ล้านบาทแล้วบริจาค4โรงพยาบาลพี่โง่ถึงขนาดที่ไม่รู้เลยว่าไอ้เงิน1ล้านบาทอ่ะมันลดหย่อนภาษีได้นิดเดียวพี่คิดว่าพี่บริจาคเงิน1ล้านบาทเนี่ย4โรงพยาบาลเนี่ยสามารถที่จะลดหย่อนภาษีเราได้เยอะๆแต่เปล่าเลยค่ะเดือนเมษาบริษัทบัญชีทำบัญชีกับพี่เอพี่กลับรู้ว่าไอ้เงินที่พี่บริจาคมันไม่สามารถลดหย่อนภาษี cover กับของเมย์ได้เลยแล้วพี่ก็เพิ่งมารู้ตัวเมื่อตอนเดือนพฤษภาว่าเราน่าจะเอาเงิน1ล้านบาทเราอะไปลงทุนในพอร์ตหุ้นไปลงทุนกองทุน LMF RMF หรืออะไรก็ได้แล้วเราได้เงินปันผลมา1ล้านบาทได้เงินปันผลเยอะมากคุณแล้วไอ้เงินปันผลที่ได้อะพี่เอเอาไปบริจาคโรงพยาบาลยังได้อะแต่นี่ไงเพราะความที่เราไม่รู้อะจนวันนี้สิ่งที่เพย์อยากทำแล้วอยากชาเลนจ์ตัวเองอยากเปลี่ยนตัวเองอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณเห็นว่าเงินบน eBay มันหาง่ายนะมันหาง่ายมากแค่คุณเข้าใจแผนธุรกิจแค่คุณเก็ตอะว่าคุณจะเอาอะไรมาขายเพียงคุณเปลี่ยนที่ขายจากที่คุณขายในเมืองไทยอะเพียงคุณเอาสินค้าจากเมืองไทยไปขายบน eBay ค่าเงินมันเปลี่ยนอะคุณรู้ไหม1 US ดอลลาร์เท่ากับ30บาทคุณได้เงินมา30เท่าอ่ะเอาง่ายๆอ่ะแค่คุณขยันขายเท่านั้นเองบน eBay รายได้คุณดับเบิ้ลคุณแตกต่างจากคนอื่นทันทีค่าแรงขั้นต่ำของคนอเมริกาอยู่ที่ชั่วโมงละ12เหรียญ
มันเท่ากับคนไทยทำงาน1วันอ่ะคุณมันคือการเปรียบเทียบแบบนี้ฉะนั้นเมื่อพี่เอรู้สึกพี่เออยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าว่าเงินที่คุณได้มาจาก eBay อย่าทำแบบพี่เอนะอย่าทำแบบพี่เอเงินที่คุณได้มาคุณต้องแบ่งออกเป็น2กองเอาคืนกลับไปเป็นทุนอีกกองนึงเอามาออมก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้หนี้ใช้สินของคุณที่คุณมีถ้าไม่ใช้หนี้ก็เก็บไว้ค่ะเป็นเงินสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จนวันนี้สิ่งนึงที่เกิดขึ้นพี่รู้สึกพี่มีความภูมิใจในตัวเองมากๆนะหลังจากที่พี่เองโง่มากๆอ่ะเสียเงินพี่ไม่ได้รู้สึกเสียดายที่ทำบุญไม่เกี่ยวนะแต่พี่ชอบอยู่แล้วชอบที่จะทำบุญอยู่แล้วเพราะพี่รู้ว่าเงินที่คุณจ่ายค่าคอร์สพี่เอมาพี่เอาเงินของคุณไปทำบุญมันจะส่งผลให้บุญนั้นอ่ะทำให้คุณสำเร็จกับ eBay พี่เป็นแค่เพียงสะพานที่ทำให้เอาความรู้ของเรามาขายแล้วคุณจ่ายเงินมาเงินน่ะเอาไปทำบุญต่อนั่นคือเรารู้สึกว่าคุณจะได้สองเด้งอ่ะนึกออกใช่ไหมแต่วันนี้พี่ฉลาดแล้วพี่เรียนนะคะลงเรียนเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเงินน่ะทุกวันวันละ6ชั่วโมงจนวันนี้มันเป็นถึงจุดที่มันรู้สึกว่าถ้าเราเรียนมาในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาทุกวันวันละ6ชั่วโมงแล้วเราไม่เริ่มลงมือทำสักทีแล้วเมื่อไหร่เงินของเราที่มีที่เราหาได้เนี่ยมันจะงอกเงยแล้วมันจะเติบโตแล้วเราจะได้มีรายได้แบบ passive income พี่จึงเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเราตอบโจทย์ตัวเราว่าถ้าพี่เออายุ60ปีพี่เอเกษียณอายุแล้วพี่เอคงไม่นั่งมานั่งแพ็คของส่งของนึกออกใช่ไหมคะอายุ60ปีพี่อยากเป็นอะไรพี่เออ่ะคิดว่าอยากมีรายได้เดือนละ 100,000 บาทอยากเป็นคนแก่ที่ปลดเกษียณแล้วเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเดินทางไปกินอาหารมิชลินสตาร์กับพี่โต้งคือไปหลันล้าไปนอนอาบแดดประเทศนี้เอาโน้ตบุ๊กไปอัพติ๊กส่งของไปประเทศไหนนึกออกนะคือเราเอา eBay อ่ะ eBay เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้แต่ความรู้หรือรายได้ที่เราได้จาก eBay มารายได้ที่เราได้เราจะเอารายได้ที่ได้มาต่อเงินค่ะคือเอาเงินที่เราได้จาก eBay นั่นแหละมาเอาพอร์ตซื้อพอร์ตหรือเอาเงินต่อเงินให้เงินใช้เงินเนี่ยทำงานแทนเราแล้วมันจะเป็น passive income ในการผันเงินพี่จึงถามโจทย์ตัวเองว่าถ้าพี่เออายุ60ปีเพ่ต้องการมีรายได้เดือนละ 100,000 บาทมีเงินเก็บ10ล้านบาทแล้วพี่จะเป็นผู้สูงอายุที่อยากจะมีหลานหรืออะไรเนี่ยมาดูแลถูกต้องไหมเพราะเรามีเงินขนาดนี้ฉะนั้นวันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นขอบคุณธนาคาร TMB นะคะวันนี้เพ่เปิดพอร์ตดีใจมากเพ่เปิดพอร์ตที่ลงทุนไปแล้วนะคะวันนี้พี่เปิดพอร์ตทั้งของไทยแล้วก็ต่างประเทศคุณรู้ไหมคะวันนี้พี่เป็นเจ้าของ Microsoft นะวันนี้พี่เป็นเจ้าของ Amazon นะพี่เป็นเจ้าของ Walmart นะพี่จะเป็นเจ้าของCentral นะคุณรู้ไหมว่าวันนี้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งกูเป็นเจ้าของที่นี่นึกออกปะเพราะอะไรเพราะเราเอาใช้เงินของเราอะไปลงทุนแล้วให้พวกเขาอะทำงานพวกเขาทำงานนะแต่เราจะออมทุกเดือนเลยเราจะใส่เข้าไปในพอร์ตเราเงินที่ได้มาเพ่จะไม่ไปแบบไม่เอาไปเปย์เพื่อนๆไม่เอาไปเปย์น้องๆน้องๆไม่ต้องมาแล้วนะพี่เอเลี้ยงข้าวหน่อยอย่าหวังไม่มีเพ่กินเบียร์หน่อยเพ่วันนี้ชนแก้วเว้ยไม่มีไม่ต้องชวนแล้วต่อไปนี้นะคะเพ่จะบอกว่าอ๋อเพ่กินข้าวบ้านนี่ค่ะวันนี้นี่ขอบคุณมากๆเอกสารหนาปึ้งมากเพราะว่าเพ่เปิด5พอร์ตนะคะวันนี้ก็เยอะมากๆเซ็นเป็นปึ้งขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็มีเล่มเป็นเล่มของเราสิ่งนึงก็คือวันนี้ที่อยากจะแบ่งปันคือเพ่บริหารจัดการการเงินทุกครั้งที่พี่สั่งโอนจาก PayPal ไอ้เงินที่สั่งโอนมาจาก PayPal พี่ก็จะแบ่งเลยเป็นทุนกลับคืนกับอีกเงินก้อนหนึ่งแยกออกเป็น2กองออม
ตัดไปการออมเลยก็คือโอนเข้าพอร์ตแต่ละพอร์ต5พอร์ตแล้วก็เอาส่วนที่เหลือมากินมาใช้แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงเอาไว้สำหรับเรียนหนังสือเพราะว่าเพชอบเรียนหนังสือสิ่งที่จะบอกกับพวกคุณหลายๆคนคงทราบแล้วนะคะเพกำลังชาเลนจ์ตัวเองแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเองในปีหน้าเพจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะแล้วก็เรียนต่อปริญญาโททางด้าน financial นะคะก็คือการเงินการธนาคารที่ต่างประเทศเป้าหมายของเพคือการที่เพจะต้องสอน eBay เป็นภาษาอังกฤษเพอยาก impact กับคนทั่วโลกอยากที่จะเป็นคนไทยที่สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็ให้ฝรั่งเขาเห็นว่าสินค้าไทยอ่ะมันมีคุณค่าหรือมันเป็นยูนิคมากๆที่คนทั่วโลกต้องการเป็นสินค้าที่เป็นมีเป็นฝีมืออ่ะเป็นงานฝีมือแล้วก็มีคุณค่าฉะนั้นในปีหน้าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือพี่เอจะไปเรียนต่อนะคะเรียนต่อทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนต่อต่างประเทศในปริญญาโทแล้วก็ด็อกเตอร์นะคะพี่อยากเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือเอาเงินจาก eBay นี้แหละให้เงินมันทำงานแล้วส่วนเงินส่วนหนึ่งที่เก็บก็จะส่งตัวเองเนี่ยในการเรียนทางด้านการเงินการธนาคารเพื่อในอนาคตอยากเป็นนักวางแผนทางการเงินนะคะอยากเป็นที่ว่าคุยกับน้องคนหนึ่งน้องมีแผนธุรกิจน้องจะทำเงินไงน้องมีหนี้เท่าไหร่เราจะหาเงินจาก eBay ยังไงแล้วเงินได้กลับมาเราจะวางแผนตัวเราให้เงินน่ะมันทำงานยังไงเพก็เลยรู้สึกว่าพี่เอเป็นเซลเลอร์ eBay แล้วเป็นครูสอน eBay อีกมุมนึงพี่ก็เอาตัวเองอ่ะเป็นที่ตั้งเอาตัวเองมาทดลองก่อนนะคะการลงทุนคือความเสี่ยงฉะนั้นถ้าตัวเองจะไปเป็นนักวางแผนทางการเงินจะไปเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับใครถ้าตัวเราไม่ทดลองตัวเราก่อนฉะนั้นพี่เออยากทำตัวพี่เอให้ทดลองในเป้าหมายที่พี่ตั้งใจนั่นก็คือเพเปิดพอร์ตวันนี้5พอร์ตนะคะมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกมันชาเลนจ์กับตัวเองแล้วพี่ก็อยากทำตัวเองเนี่ยในเดี๋ยวพี่จะต่อไปนะคะในแต่ละเดือนเดี๋ยวทุก6เดือนมีปันผลมีอะไรอย่างเงี้ยพี่จะเอามาโชว์ให้พวกเราเห็นว่าเงินมันทำงานให้กับเรายังไงแค่เพียงเราเริ่มต้นในการที่เรารู้สึกว่าเราอยากออมเราอยากเห็นอนาคตเราอย่างไรฉะนั้นคุณครูคนนี้มันจะไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้แต่เราthinkingเราฝันใหญ่อยากเป็นครูสอน eBay ระดับโลกอยากเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่เมื่อคุณหาเงินได้แล้วนะคะสร้างอาชีพจากการหาเงินออนไลน์ก็เอามาเอาเงินที่ได้เอามาทำให้มันเติบโตยังไงสองอย่างนี้มันจะคอนเน็กกันเป็นตัวพี่เอในอนาคตที่พี่อยากจะชาเลนจ์เกิดขึ้นฉะนั้นในอนาคตปีหน้าที่เบย์จะเดินทางไปในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเพย์ยังจะบินกลับมาสอนพวกเราที่ประเทศไทยนะคะก็คือไปเรียนแล้วเดือนนึงก็คือบินกลับมาหรือ2เดือนหรือ3เดือนบินกลับมาแล้วมาสอนเวิร์กช็อปกับพวกเรานะคะเป็นคอร์สเสื้อขาดขารวยนั่นแหละตอนนี้เสื้อคาถารวยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยรุ่นที่6นะคะเราจะเรียนกันในเดือนพฤศจิกายนเหลือแค่เพียง3ที่นั่งสุดท้ายหลังจากนั้นเสื้อคาถารวยในรุ่นที่7น่ารักมากๆขอบคุณหลายๆคนคุณเชื่อไหมพี่ยังไม่ได้ประกาศเสื้อคาถารวยรุ่นที่7รุ่นที่7เราเรียนกันเดือนกุมภาพันธ์แล้วมีคนสมัครแล้ว 3-4 คนมันเป็นปรากฏการณ์ของพี่เอมากๆว่ามีการสมัครข้ามปีคุณอยากเรียนกับพี่ขนาดนั้นเลยเสื้อคาถารวยรุ่นที่7ที่พี่เซ็นคอนแทคกับ Double T นะคะคือเดือนกุมภาพันธ์แล้วหลังจากนั้นเสื้อคาถารวยเนี่ยมันจะไปอีกทีนึงก็คือเดือนมิถุนายนเลยเพราะพฤษภาคมพี่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วแล้วพี่จะบินกลับมาสอนในเดือนมิถุนายนฉะนั้นต่อไปในปีข้างหน้าพี่ไม่ได้สอนทุกเดือนนะคะพี่จะสอน2เดือนหรือ3เดือนแล้วสอนครั้งฉะนั้นเราจะเจอกันพี่จะได้ไปเจอไปอยู่โลกกว้างแล้วเอาสินค้าไทยมาขายแล้วเราจะคอนเนคกันเราจะไลฟ์แบบเนี้ยแต่พี่เออยู่ที่ต่างประเทศว้าวแล้วต่อไปเมื่อพี่เอเก่งภาษาอังกฤษแล้วพี่ก็จะสอน eBay เป็นภาษาอังกฤษนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็คือทำให้วันนี้เพมีความรู้สึกว่าขอบคุณมากๆขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่พี่เอมีการเรียนออนไลน์วันนี้1ชั่วโมงเต็มคือพี่มีความรู้เตรียมความรู้ไปอยู่แล้วว่าเราจะลงทุนในสไตล์ของเราอะตัวไหนบ้างแล้ววันนี้ก็ได้เรียนกับคนที่เก่งมากๆนะคะทางด้านเป็น
License Certificate ของสำนักงานใหญ่ของธนาคารทหารไทยนะคะวันนี้น้องเอิญนะคะขอบคุณน้องเอิญมากๆถ้าฟังพี่เออยู่ขอบคุณน้องเอิญมากๆที่ช่วยพี่ในการคิดวิเคราะห์ว่าต้องการผลตอบแทนเดือนละ 100,000 เดือนละ 100,000 บาทตอนปีที่60เนี่ยยังไงฉะนั้นการลงทุนคือความเสี่ยงเราจะต้องมีความรู้วันนี้พี่ก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าทุกอาชีพเราจะต้องมีความรู้ก่อนเราทำอย่างนั้นวันนี้การขาย eBay มันไม่ใช่แค่ eBay ค่ะการขาย eBay ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นแค่เพียงแม่ค้าออนไลน์ซื้อมาขายไปแล้วจบไม่ใช่นะคุณต้องคิดแล้วคุณต้องมีความฝันที่ใหญ่มากกว่านั้นว่าวันนี้คุณน่ะต้องการอะไรคุณต้องออกแบบการทำธุรกิจบน eBay มันเป็นธุรกิจของคุณเองที่เป็นธุรกิจอิสระนะคะฉะนั้นวันนี้คุณต้องออกแบบธุรกิจของคุณค่ะเพื่อให้คุณมีชีวิตในฝันของอย่างที่คุณต้องการวันนี้ถามตัวคุณเองว่าคุณมีเงินยามเกษียณอายุหรือยังเพราะพี่ไม่ใช่ข้าราชการพี่เป็นเพียงแม่ค้าแต่วันนี้พี่เอาเงินของพี่ไปลงทุนเพื่อให้เงินต่อเงินเราคงไม่อยากทำงานไปตลอดชีวิตถูกไหมฉะนั้นพี่ตั้งใจปลดเกษียณตัวเองตอนอายุ60ปีฉะนั้น17ปีต่อจากนี้เพียต้องทำยังไงก็ได้ให้เงินทำงานแทนพี่เอตัวพี่เอยังแอคทีฟเหมือนเดิมและเงินก็ต้องช่วยพี่เอทำงานเช่นเดียวกันพี่อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในวันนี้นะคะทุกการเรียนรู้ของพี่เอมันเกิดจากการลงมือทำแล้วเห็นผลลัพธ์เพจึงเอาสิ่งเหล่านี้มาแบ่งปันต่อวันนี้คือวันที่เพมีความสุขมากๆเป็นวันที่เพตื่นเต้นมากๆในอนาคตเร็วๆนี้พี่จะซื้อคอนโดนะคะในการสร้างทรัพย์สินก็คือเป็นอสังหาริมทรัพย์เรามีพอร์ตแล้วใช่ไหมคะเรามีพอร์ตธุรกิจแล้วต่อไปเนี่ยพี่กำลังเพราะว่าพี่ไม่มีหนี้สินตั้งแต่แรกพี่ทำธุรกิจ eBay ตั้งแต่แรก6เดือนแรกปลดหนี้หมดสินหมดเลยนะหลังจากนั้นก็คือเป็นแบบนี้ที่ทุกคนเห็นค่ะต่อไปตอนนี้พี่เอมีพอร์ตเรียบร้อย5พอร์ตก็อยู่อย่างนี้แล้วบริหารจัดการแล้วคอยดูเขานะคะหลังจากนั้นพี่ก็เตรียมหาเงินเพื่อที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะตั้งใจว่าอยากจะมีคอนโดสัก4ห้องนะคะให้มันโคเวอร์กับรายได้ของเราในอนาคตที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเกิดจากการเรียนรู้พี่เอก็ต้องเอาตัวพี่เอไปเรียนหนังสือนะคะเพื่อเรียนรู้แล้วก็สร้างตัวตนตัวเองสร้างฐานะความมั่นคงของตัวเองวันนึงเราก็ไม่รู้หรอกว่าพี่โต้งจะอยู่กับเราไหมแต่สิ่งนึงที่เราต้องอยู่คือเราต้องยืนด้วยขาของตัวเราเองได้เราต้องเป็นคนที่ไม่ต้องหวังพึ่งคนอื่นแต่ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีคุณค่าและรักตัวเองมากที่สุดหลายๆคนถ้าใครเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวถ้าใครมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือมีอะไรก็แล้วแต่เพ่อยากให้คุณมองธุรกิจ eBay เปลี่ยนใหม่นะคะธุรกิจนี้สามารถสร้างแล้วช่วยคุณปลดหนี้ปลดสินและเป็นธุรกิจที่พี่เอก็อยู่และอยากแชร์ลิงให้คุณขอให้พี่เอเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับคุณในการที่คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณนะคะค่ำคืนนี้เพ่ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทั้ง47คนที่ส่งกำลังใจให้กับพี่เอขอให้ทุกคนเนี่ยวันนี้การบ้านวันนี้ข้อแรกจงชัดเจนกับเป้าหมายของคุณในปี2019ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรตั้งเป้าให้ชัดเจนอันดับที่2เขียนแผนธุรกิจในปี2019อันดับที่3เขียนสินค้าที่คุณอยากขายออกมาเป็นตัวตนของคุณมากที่สุดแล้วลงมือทำ data mining นะคะอันดับที่4วางแผนธุรกิจของคุณในเรื่องสต็อกของสินค้าของคุณที่คุณขายดีและสุดท้ายนะคะข้อที่5ก็คือการจัดการนะคะการบริหารจัดการทางด้านการเงินของคุณถ้าเป็นแบบนี้คุณจะมีเงินที่ไหลหมุนเวียนในสภาพคล่องในธุรกิจของคุณได้ค่ะคำคืนนี้เบย์ขอบคุณทุกคนมากๆรักทุกคนมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่กดแชร์ออกไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะรักทุกคนมากๆค่ะอ้อสุดท้ายพี่น้องคะพี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีนะคะพี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีค่ะฟังทางนี้วันอาทิตย์นี้นะคะพี่เอเดินทางไป AB Bay สัญจรนะคะตั้งแต่ตี5เลยจนถึงเที่ยงวัน1วันเต็มนะคะ
ใครที่อยู่จังหวัดอุทัยธานีช่วยพิมพ์บอกพี่เอหน่อยว่าร้านอะไรอร่อยโอท็อปที่ไหนเด่นอะไรยังไงพิมพ์เลยนะคะพี่เอเช่ารถตู้1คันแล้วพาครอบครัวของพี่เอคุณแม่น้องหน้าพี่ต้องอุ๊ยครอบครัวใหญ่ของพี่เอนะคะทั้งหมดเนี่ย10คนเนี่ยเดินทางไปเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะคะแล้วเพจะไลฟ์ให้กับทุกคนไปดูสินค้าโอท็อปแล้วก็ไลฟ์แล้วเราจะแบ่งปันกันในเรื่องของ Data Mining ว่าพี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีจะเอาสินค้าของคุณไปทำกำไรบน eBay ได้อย่างไรนะคะต่อไปวันศุกร์หน้าศุกร์ที่19นะคะพี่น้องบ้านโป่งราชบุรีพี่เอจะไปอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี1วันเต็มๆนะคะตั้งแต่5:00 น.เช่นเดียวกันในวันศุกร์นะคะเพพาสตาฟของเมไปทำ data mining ไปพิพิธภัณฑ์นะคะไปดูของดีนะคะไปดูเซรามิกแต่เซรามิกเหล่านั้นต้องเป็นนิชมาร์เก็ตบน eBay ด้วยแล้วมันเป็นเซรามิกแบบไหนประเภทไหนที่บ้านโป่งเขามีของดีวันศุกร์หน้านะคะวันศุกร์ที่19ใช่ไหมพี่เอจะไป Data Mining นะคะที่จังอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและวันเสาร์จะไปทำ Data Mining ที่กาญจนบุรีนะคะนี่คือตารางของพี่เอหลังจากนั้นนะคะวันที่23วันที่23ค่ะพี่เอเดินทางไปต่างประเทศนะคะนั่นก็คือพี่เอไปดูงานระดับโลกนั่นคืองานกวางเจาเทรดแฟร์นะคะครั้งที่124สินค้าที่คนทั่วโลกเขาจะเตรียมเอาไปลงขายนะคะทั่วโลกเลยคนทั่วโลกจะมาในงานนี้นะคะงานกว่า 10,000 บูธทุกคนจำได้นะที่เพพาทุกคนไปดูงานที่ประเทศจีนนะคะที่ประเทศจีนในเดือนพฤษภาในเดือนเมษาที่ผ่านมาครั้งนี้มันจะเป็นสินค้าที่จะเกิดขึ้นในปี2019พี่จะไปไลฟ์ทุกคนดูว่าสินค้าที่ประเทศจีนเตรียมจะขายให้กับคนทั่วโลกเป็นสินค้าประเภทไหนแล้วเราเตรียมจะจับเอาสินค้าประเภทนี้พร้อมกับการทำ data mining นะคะแล้วเราลงขายในแผนปี2019ยังไงครึ่งปีแรกของปี2019พี่จะพาคุณไปดูสินค้าที่จะเกิดขึ้นในปี2019ทั้งหมด4วัน3คืนที่กวางเจานะคะงานกวางเจาเทรดแฟร์พี่เอวันนี้เพิ่งไปทำวีซ่ามานะคะเพิ่งหวังว่าวีซ่าคงจะผ่านนะเพิ่งไปทำวีซ่ามาแล้วก็โอเคเดี๋ยวก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยซื้อตั๋วพี่เอนั่งสายการบินกาตาร์นะคะกาตาร์แอร์ไลน์นะคะแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยนะคะจองที่พักเรียบร้อยแต่วีซ่ายังไม่ออกไม่รู้ว่าวีซ่าจะผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวรอผลวันจันทร์อังคารนี้นะคะโอเคนี่คือตารางปฏิทินในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีติดตามได้เลยจะมีของดีของเด็ดที่จะมาแบ่งปันกับพวกเราเยอะเลยวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะบายโอเคพี่ไปเชียงใหม่ค่ะวันที่11ธันวานะคะไปทั้งหมด4วัน3คืนพี่น้องชาวเชียงใหม่รอติดตามได้เลยส่วนเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวจะไปไหนลืมหมดแล้วเยอะมากนะคะกิจกรรมไปต่างจังหวัดสัญจรเยอะมากทุกคนติดตามได้เลยนะคะโอเคไปแล้วจริงๆสวัสดีค่ะบ๊าย